เยอะเฮิบเยอะเฮิบเอาละครับสวัสดีครับทุกท่านพวกผมโดมในชื่อของแต้ชูคนชอบภาคเสียงนะครับและในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกม Super Smash Bros. Ultimate นั่นเองนะครับและแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวละคร DLC ชุดที่3นะครับกับเจ้าตัวแบนโจและคาซูอี้นั่นเองซึ่งมาจากเกมแบนโจคาซูอี้นั่นแหละนะจากค่าย Microsoft นะครับผมเรามาดูกันว่าเจ้าตัวแบนโจคาซูอี้เนี่ยมี4ตัวอะไรกันบ้างนะฮะโอ้โหดูเป็นหมีนะครับแล้วก็นกเป็นนกแสกหรือเปล่าเนี่ยฮะมีหลายสีเหลือเกินนะครับลองดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีมูฟเซตอะไรกันบ้างนะครับนะเอาละครับแล้วผมตอนนี้ก็มาอยู่กับเจ้าเก๊กคงะนั่นเองนะฮะมาแล้วเรามาเริ่มดูจากท่าดีใจกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่มียืดเส้นอ้าวฮึกนี่ผมโคตรชอบเสียงมันเลยนะเนี่ยนะเยอะเฮิกเยอะเฮิกโอเคก็มีอยู่แค่นี้นะฮะท่าดีใจเรามาดูท่าแจ็บกันเลยดีกว่านะครับมาจะเป็นท่าต่อย3ฮิตคอมโบนะฮะโอเคตัวนี้เนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ผมเคยใช้ผมรับว่ามันเป็นสายเอเวอเรจละกันคือไม่สปีดเกินแล้วก็ไม่พาวเวอร์เกินไปนะครับเป็นตัวธรรมดานะฮะถ้าเกิดเราลองกดรัวเนี่ยมันก็จะเป็นการเอานกจิกนะครับแล้วก็ต่อยกลับไปให้กระเด็นนะฮะเรามาลองดูท่าตีกากาศกันบ้างดีกว่านะครับมานี่ครับจะเป็นการสยายปีกนะครับเป็นใบพัดนะฮะมันจะเป็นการตีรัวด้วยนะถ้าเกิดโดนจังๆเนี่ยเรามาดูท่าตีกากาศไปด้านหน้านะครับก็จะเป็นการใช้หมัดต่อยอย่างรุนแรงนะครับผมเสียงนี่แบบแน่นมากนะเดี๋ยวขออีกทีนึงถ้าโดนจังๆเนี่ยจะแน่นมากเลยฮะมาเรามาลองดูท่ากับหลังกันบ้างนะครับเป็นการเอานี่เอาปากนกจิกนะฮะให้กระเด็นออกไปโอเคเรามาลองดูท่าสมาร์ทกันบ้างดีกว่าครับสมาร์ทเนี่ยสมาร์ทหน้าจะเป็นไงนะฮะจะเป็นการเอานกตีนะครับเอานกตีโอเคถือว่ารุนแรงไม่น้อยเลยนะฮะดูสมาร์ทล่างกันบ้างนะครับนี่ครับเอาตีปีกนะฮะสมาร์ทล่างก็จะกระเด็นออกไปท่าสมาร์ทบนนะครับโอเคนี่ครับมันจะเป็นการรวบตัวละครที่อยู่ด้านหน้าเราครับให้โดนด้วยนะฮะดีมากเลยท่านี้มาเราลองมาดูท่าจับกันบ้างนะครับโอเคนี่เวลาทุ่มกับพื้นนะฮะหัวก็จะมุดดินไปด้วยนะครับถ้ายิ่งดาเมจแรงมันก็จะยิ่งมุดนานนะครับเหวี่ยงไปข้างหน้าเป็นการเอานกตีไปนะครับเหวี่ยงไปข้างหลังก็โอ้หมุนเหวี่ยงโอเคมาจับเหวี่ยงไปข้างบนเอานกจิกเฮ้ยเพิ่งสังเกตนี่ครับเวลาวิ่งนี่เอานกออกมาวิ่งด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยมันมีเสียงด้วยว่ะเอาละครับเราจะมาลองดูท่าโจมตีกลางอากาศกันบ้างนะครับไหนลองดูอีกทีดินี่นี่ท่าโจมตีกลางอากาศมันจะเป็นการตีปีกอย่างนี้นะครับเราสามารถตีแบบคอมโบได้ด้วย มาท่าสำคัญท่าต่อไปนั่นคือท่า B นั่นเองนะครับเรามาลองดูว่าท่า B ปกติเนี่ยจะเป็นการกดใช้ยังไงนะฮะนี่ครับมันจะเป็นการยิงไข่ครับและที่สำคัญเนี่ยเราสามารถกดค้างเพื่อเป็นการยิงไข่รัวๆได้นะฮะดาเมจก็เท่าที่เห็นนะฮะขึ้นมาทีละ 1% นะครับซึ่งถ้าเกิดเรากระโดดอย่างนี้เราไม่สามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับเราต้องค้างตำแหน่งไว้ตลอดเวลาเลยโอเคท่า B ปกติแล้วเรามาลองดูท่า B ไซส์กันบ้างนะครับซึ่งความพิเศษของท่า B ไซส์ของเจ้าแบนโจคาซูอี้นี้เนี่ยมันมีลิมิตการใช้ด้วยนะครับสังเกตดูดีๆนะครับนี่ครับเป็นการเอาปีกพุ่งชนแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเท่าที่สังเกตได้นะฮะมันจะมีเกตขนนกนะครับประมาณ5ขนนกนะครับที่เราสามารถก็คือเราสามารถใช้พุ่งชนเนี่ยได้แค่5ครั้งเท่านั้นนะครับเนี่ยใช้ไปก็จะเหลือ3จนกว่าเราจะตายนะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่ตายขนนกก็ไม่รีนะฮะเราสามารถใช้ได้แค่นี้เหมือนเป็นการใช้ท่าพุ่งชนเนี่ยในการปิดจบตัวที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับนั่นคือความพิเศษของเจ้าตัวนี้นั่นเองมาเราลองมาดูท่า B บนกันบ้าง นะครับผมเป็นการขึ้นแท่นกระโดดขึ้นไปนะครับผมซึ่งการกระโดดเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงมันมีความพิเศษที่ปกติของเจ้าแบนโจเนี่ยนะครับมันสามารถกระโดดได้3ทีนะครับผม1 2 3นี่และเราสามารถใช้ท่า B บนเนี่ยกระโดดขึ้นมาอีกเป็นรอบที่4ได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะฮะ1 2 3 4
มันจะสามารถรีคอเวอรี่ด่านขึ้นมาได้อย่างง่ายดายที่สุดเลยล่ะครับผมให้เห็นภาพชัดอีกทีนะครับกระโดดก่อน1 2 3นี่มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยคอมโบข้างใต้สนามได้นะครับผมนะสบายเลยแหละเราลองมาดูท่าบีล่างกันบ้างดีกว่านะครับจะเป็นการปล่อยระเบิดมาด้านหลังนะครับผมซึ่งเราสามารถใช้ได้เนี่ยเราต้องอยู่หน้าศัตรูก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยไปด้านหลังนะฮะถ้าเกิดเราอยู่ข้างหน้ามันเนี่ยมันจะปล่อยไปด้านหลังอย่างเดียวนะฮะนี่แล้วหยิบได้ด้วยโอ๊ยไหนดูอีกทีเนี่ยนี่ถ้าปลาไม่ทันเนี่ยมันก็จะระเบิดคามือเลยนะครับผมนี่นี่นี่ทำนี้ได้เราลองมาดูท่า Final Smash หรือว่าท่าอันติของเจ้าแบนโจคาซูอี้กันเลยดีกว่านะครับนี่เลยเป็นการซัมมอนรูปปั้นแล้วก็โอ้โหพุ่งชนหายไปเลยนะครับและในช่วงต่อไปนี้นะครับผมจะเอาเจ้าตัวแบนโจคาซูอี้เนี้ยไปเล่นในออนไลน์กันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมขอย้ำไว้อย่างหนึ่งนะครับการทำคลิปสไตล์ผมเนี่ยคือผมเนี่ยไม่ได้เน้นชนะอะไรขนาดนั้นนะครับก็รู้ตัวว่าผมเนี่ยเป็นคนเล่นไม่เก่งนะฮะผมเนี่ยพากไปด้วยเล่นไปด้วยมันจะทำให้สมาธิเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคิดว่าสไตล์การทำคลิปผมเนี่ยผมพากไปเล่นไปผมไม่เน้นชนะแต่ผมเน้นความบันเทิงครับผมมาเราเจอกับลูซิน่าในคู่แรกของเรานะครับผมมาเลยมันจะเป็นยังไงโอ้โหสปีดเดียวเหรอเพิ่งรู้โอ้ยเพิ่งสังเกตว่าวันนี้เราเจอแต่สปีดตลอดเลยนะเนี่ยโอ้โหจับไม่โดนโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งมันดีเลย์นะเนี่ยผมมันดีเลย์อ่ะโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยไม่โดนเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เลยนี่เลยสักทีนึงเฮ้ยไม่โดนนี่เลยปักพื้นโอ้ยโหเกือบแล้วฮะดีที่มันเคาน์เตอร์ไกลกว่าเราไปนิดนึงโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เกือบแล้วครับผมใช้ท่าพุ่งปีกขึ้นไปแต่ว่ามันเคาน์เตอร์พอดีโอ้โหเฮ้ยไม่นี่ตีปีกไปของอะไรครับนั่นนี่เลยเหวี่ยงเข้าไปครับโอ้ยโอ้โหมันรออยู่แล้วอ่ะเฮ้ยมีไม้ตายด้วยเหรอเดี๋ยวสเตจนี้มีไม้ตายด้วยเหรอเนี่ยตายเลยโอ้ยแต่ลืมไปว่ามันก็มีนี่หว่าเปิดอัตตินี่หายโอเคแต่ว่าโอ้โหผมตายแน่เลยว่ะผมไม่มีโอ้ยผมไม่มีเคาน์เตอร์โอ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วนะต้องเอาจริงแล้วต้องเอาจริงแล้วนะโอ้ยมันมีดาบอ่ะอื้อเอ้ยโอ้โหโอ้โหเพอร์เฟคชิลผมไม่ชอบเลยการควบคุมที่แบบมีดีเลย์เนี่ยอื้อเฮ้ยนี่โอ้ชิบหายแล้วฮะอัตติมันมาแล้วผมตายแน่ไม่โอ้ยนี่ไม่ต้องใช้อัตติผมก็ตายแน่นอนครับว่าเริ่มต้นแมตช์แรกเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการแพ้ครับแล้วก็ชนะตอนท้ายไงใช่ไหมใครจะไปแพ้ตลอดวะโอ้โหรอบที่2เจอกับเกากาเอ็นครับโอ้โหสายมวยปั้มใช้ได้เลยใจเย็นนะโอ้โหโอเคจิกไปก่อนฮะโอ้ยโอ้โหเมื่อกี้มันเคาน์เตอร์ด้วยท่ามันนะครับแย่แล้วตัวมันมีไฟแล้วเดี๋ยวก่อนนะมันจะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะโค้นไลน์ใส่ผมอย่างเดียวเลยอะก็เดี๋ยวนะทำไมผมโดนดาเมจไปตั้ง80นี่แน่อ้าวเดี๋ยวนะ FK ประเด็นเหรอเฮ้ยมันไม่เล่นหรอเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะยิงไม่ได้จะ FK ใส่เราอย่างนี้ไม่ได้โดดขึ้นมาอ้าวคือแบตนี้เขาปล่อยจอยเหรอครับ
ไม่อย่าเพิ่งปล่อยจอยดิเพื่อนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันหลอกผมโอ้โหไอ้นี่นี่หลอกเหรอเฮ้ยโอ้โหได้เลยนะได้เลยนี่เลยพุ่งชนไหมครับมามานี่เฮ้ยนี่ปักกับพื้นเฮ้ยโอ้โหหลบไม่ได้นี่เลยจิกขึ้นไปครับตีปีกตีปีกโอ้โหเจอหมัดวันพานฉื่อเข้าไปทำไรจ๊ะเฮ้ยล่วงโอ้สุดยอดอะไรวะเยอะนะครับรอบ2นี่ผมก็ชนะแบบงงๆนะครับผมชนะแบบไม่รู้มันอ่อนหรือไม่อ่อนให้อ่ะมันงงเหมือนกันนะมารอบที่3เราเจอกับสตีฟจาก Minecraft นั่นเองมาเลยขอเดือดๆนะแดดดี้เฮ้ยไม่ตีไม่โดนเลยวะโอ้โหเดี๋ยวนี่เลยมาจะนี่เลยนี่จับทุ่มกับพื้นฮะแล้วก็เฮ้ยมันเล่นรถไฟไม่ครับไม่ขุดเหมืองหรอไม่ครับสตีฟไม่ขุดเหมืองใช่ไหมมาเลยแน่ทำไรเฮ้ยขอจับกับพุ่มกับพื้นนี่เลยสแปนหน้าตายไหมอันแน่โอ้โหบินมาแบบสบายใจเฉิบนี่แหละอุ้ยโอ้โหไม่ตายเดี๋ยวก่อนนะที่แกจะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะที่ขุดเนี่ยขุดใส่ผมอย่างเดียวเลยเหรอเฮ้ยสแปนหน้าโอเคทำไมพี่แกเขาไม่ขุดเลยวะโอ้โหผมเจอสแปนหน้าว่ะเอาดาบตีนี่ไงมันเริ่มขุดแล้วโอ้โหโดนเหล็กเฮ้ยมันได้เลสโตแล้วเอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งอันติมันมาอันติมันมาเฮ้ยโอ้โหโดนเข้ามิติโอ้โหคิปเปอร์โหมันย่อด้วยมันสายย่อได้เลยเฮ้ยอุ้ยจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ได้เลยเอาอย่างนี้ใช่ไหมใจเย็นนะโอ้โหกันได้เดี๋ยวนะนี่เลยมาทำไรต่อเอาครับเบี่ยงไปโอ้ยอันตีผมมาเสร็จแน่จะหนีไปไหนโย่นี่ใส่รูปปั้นหายไป2-1ครับโอ้ยเลือกที่ขุดตีสักทีเถอะนี่เลยโอ้ยชิบหายละผลโน้ผมเหลือ2อันยังไงเนี่ยมันจะไม่ยอมให้ผมใช้ตีว่ะโอ้โหมาเลยไม่โดนหรอกนี่คิดว่าจะโดนเป็นรอบที่2หรือไงจ๊ะนะฮะนี่เลยมาทุ่มกับพื้นอีกสักทีมาทุ่มกับพื้นตีปีกมาอีกรอบเด้มาบินมาผมไม่ถนัดคอมโบด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมตกไปตายนะฮะนี่ปิดจ็อบเฮ้ยถึงยังอีกเหรอเฮ้ยเกียร์นะเกียร์หนอมาทีนี่1หมัดเน้นๆขอเน้นๆเอาละครับสำหรับรอบที่3นี้ผมก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ตัวหน้านี่ผมจะมารีวิวตัวละครตัวอะไรต่อไปก็ติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับแน่นอนว่าตัวต่อไปก็คือเทอร์รี่โบกาดนั่นเอง